นุนโดย Go Canada ให้คำปรึกษาด้านศึกษาต่อต่างประเทศคุณผู้ชมคะเรายังอยู่ที่เมืองโกตากินาบารูอยู่นะคะแต่ว่าเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอุทยานทางทะเลสวยงามเขาเก็บรักษาได้อย่างสะอาดสะอ้านแล้วก็มีโทรศัพท์ให้ได้ติดต่อสื่อสารกันด้วยนะคุณผู้ชมค่ะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่จัดสรรให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยวกันตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยบรรยากาศดีดีอยากจะให้คุณผู้ชมพบใครบางคนตรงนี้ล่ะค่ะเรามีคุณคาเรนสวัสดีครับฉันชื่อคาเรนค่ะนะคุณผู้ชมค่ะคุณคาเรนนี่ก็เป็นคนดูแลตรงนี้นะคุณผู้ชมค่ะคุณคาเรน tell me what is the governmentalYes. Right, and how do you manage that? Okay. Can you tell details about this place? All right, Tunku Abdurrahman Island, actually we have 5 islands altogether. Okay, mm-hmm. The Manukan Island is the second largest among the 5 Tunku Abdurrahman Islands. Mm-hmm. So you are standing here right now. ที่นี่เนี่ยเขาจัดสรรเอาแยกเป็น5เกาะด้วยกันนะคะเขาบอกว่าเปิดแต่เช้าตั้งแต่8โมงคนก็จะนั่งเรือกันมามาเที่ยวสงสาร5โมงต้องออกจากเกาะแล้วนอกเสียจากผู้ที่จะค้างแรมตรงนี้ล่ะค่ะรัฐบาลได้จัดสรรเพื่อความปลอดภัยให้เขาตรงนี้ด้วย So this is among theWell, we are approaching ASEAN, you know yes. that. So, how do you do preparing for the ASEAN to come in 2 years? You mean? ASEAN tourists or the people, you know. Okay, the tourism will advertise all about the islands, mm-hmm. okay? And then they will do it in a magazine, mm-hmm. in the TV. ถามคาเรนนะคะว่าเตรียมพร้อมยังไงสำหรับอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนจะมาก็บอกว่าเขาก็ลงซื้อพิมพ์อะไรต่างๆเป็นที่รู้จักของผู้คนตรงนี้ละค่ะนอกจากจะได้มาดูน้ำมีภูเขาในด้านหลังอีกด้วยนะคะ Hello Thai tourists be here Well Thai you can see because I can say that Thailand have a lot as well because people come here will like to have you know to relaxing here we allow them to come here and enjoy and then the view is here why not ค่ะเขาก็เลยอยากจะต้อนรับคนไทยนะคะที่ไม่ค่อยได้มากันแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับที่เรามีอยู่นะคะแต่ยังก็ตามเนี่ยเป็นอะไรที่ความเหมือนในความต่างเมื่อเรามีของเราก็มีของเขาซึ่งเราก็มาดูกันนะคะคุณผู้ชมคะว่าของเขาเป็นยังไงดูแลกันยังไงของเราเป็นยังไงดูแลกันยังไงนั่นเองละกัน So this is the bedroom okay, you can see Wow huge bed oh, Yes indeed เตียงใหญ่มากอยากจะนอนซะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหเตียงใหญ่มากเลยห้องก็เย็นสบายเลยโอ้โหดีจังดีจังว้าว let's sit down here wow I get some good smell alsoYeah, we put some aroma for you when you arrival, so you have a relaxed mind. You know, you don't think about the city and everything, because normally so honeymooners would be great. Ah, this will be great. สำหรับคนที่ honeymoon ว่ากลิ่นหอมของไม้กลิ่นหอมที่เขาใส่ว่าหอมจริงคุณผู้ชมค่ะเขาทำได้อย่างคลาสสิกทีเดียวที่เด่นจงย้ำอีกเดียวของรัฐบาลทำได้ขนาดนี้ก็เจ๋งแล้วนะคะเขาดูแลเรื่องความสะอาดเขาดูแลความปลอดภัยเขาดูแลเรื่องความได้อย่างดีเดียวราคาแบบราคารัฐบาลรัฐบาลจริงๆSo this is the family. Yeah, this is the family number, room. Number of family members. Four, two adults, two children. สำหรับ4คนอยู่ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นห้องนี่สองเตียงอีนี่ก็ห้องนี่ใหญ่หน่อยพ่อคุณแม่และคุณลูกในห้องน้ำสวยดีชอบจริงๆในนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเขาตกแต่งฝาผนังด้วยดีไซน์ของมาเลเซียนะครับเป็นผ้ารักษาไว้ถึงวัฒนธรรมเช่นกันมือของเราล่ะตกแต่งอะไรก็ต้องแต่งแบบไทยๆคุณผู้ชมอากาศสดชื่นจริงๆคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราได้เห็นผู้คนได้มาสนุกสนานที่นี่ในบรรยากาศของความสะอาดหรืออะไรต่างๆนะเดี๋ยวต้องถามเขาดูว่าเขามีกฎระเบียบไงถึงทำให้เป็นอย่างนี้ได้ So tell us about well,Normally, in every country, government do you do anything, anyone. It won't be that 100% perfectionist, perfection. But how about here? How do you cooperate with whom? With yourself or with whom? With the government, you mean? Uh-huh. Because
as I mentioned, because this island is still run by the government. Oh, yeah. So we will joint venture with them. You mean to maintain everything, okay? Yeah. So we put awareness to the people because the public is coming in as well. ใครก็ตามที่มาที่ก่อนเนี้ยเขามีกฎผู้ชมขายตอนจ่ายสิบเหรียญนั่นแหละเขาก็จะบอกว่านี่นะอยู่ห้ามว่ายน้ำในขณะที่น้ำลงนะคะอยู่ห้ามจับปลาอยู่ห้ามเอาอาหารให้ปลาอยู่ห้ามเหยียบบนปะการังอะไรต่างเนี่ยค่ะต้องทำสัญญากันซะก่อนนะคะแล้วก็จะมาเพราะอยากให้ทุกคนนั่นแหละไม่ว่าคนไทยคนเทศหรือต่างหรือคนของเขาเองเนี่ยได้มาสัมผัสกับธรรมชาติที่อยากจะรักษากันไว้ให้นานเท่านานโดยเขามีความร่วมมือถึงแม้รัฐบาลเป็นนักติ่งนะคะพยายามเป็นผู้ดูแลตรงนี้เป็นของรัฐบาลแต่ว่าเขาก็มีความร่วมมือกับบางส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันดูแลตรงนี้ให้อยู่ในสภาพอย่างที่เราเห็นนี่แหละคุณผู้ชมคะดีจริงๆเลย so and then so this is how long it's been like thisWe've been maintaining this more than 10 years, more than 15 years, you know? Yeah. ใน 15 ปีมานี้เขาก็ยังAnd then a lot of tourists come here. Yes, a lot of tourists depends to how is it. If let's say like the peak season, we have a lot of the Western people coming here, you know, to burn their self. And then we have a lot of local coming in. But normally the local will coming in just as a day trip because it's not a long distance. คุณเคลก็บอกกันนะคะคุณชมเขาว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาถามถึงว่านักท่องเที่ยวมากันเยอะไหมอะไรเงี้ยนะคะก็เลยบอกว่าคนพื้นเมืองเนี่ยมักมาช้าไปเย็นกลับเป็นคนต่างชาติก็จำนวนก็พอสมควรสำหรับเขาละค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้เวลาที่ต้องลาจากเกาะมานูกันกันแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะเรายังมีของคนของฝากจากการท่องเที่ยวมาเลเซียด้วยล่ะค่ะแต่ก่อนนั้นเราก็อยากให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกันนะคะในการที่มีคำถามเล็กๆนะของเกาะนี้จากคุณคารัน so you have any question to the audience to them to join yes of course let me see what is the question is it's really easy let me know how many island we have hereTunggu Abdurrahman Island. How many islands Tunggu Abdurrahman have? เขาบอกว่าง่ายๆที่เขาคิดเนี่ยนะคะแล้วเราไม่ฟังตะกะตนอดนะคุณผู้ชมค่ะก็ถามเพียงว่ามีเกาะกี่แห่งคะที่นี่ค่ะของตุงกุอับดุลรอห์มานที่ตั้งชื่อไว้นั่นนะคะทราบแล้วคุณผู้ชมค่ะก็มีของขวัญมีกระเป๋ามีเป็นกล่องนำบัตรที่เป็นผ้าลายมาเลเซียเลยนะคะสวยงามมากเลยคุณผู้ชมดูปิ้งปองปิ้งปองนะคะคุณผู้ชมทราบแล้วส่ง SMS มานะคะ0816495656 0816495656ค่ะเราก็ลาจากกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะSo, shall we say goodbye? Oh, before that, I would like to thank you for you coming here visiting us. And really hope that most of you people coming here. Okay. Before that, also, we would like to give you a very special gift. There you are. Actually, this is one of the ethnic from Sabah. They call it rumus. Okay. This is the symbolize of the trees. So that's saying that they are staying in a jungle harmony with the family. Okay. And then this is the symbolize of the spear. That's saying that they are to avoid from the evil spirit. Yeah. So this one I will give it to you to remember us. คุณผู้ชมได้แล้วกุสุมาได้บ้างนะคะนี่ค่ะคุณคารินก็ให้แต่เขามีความหมายนะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าไอ้ส่วนนี้มันเนื่องจากเขามีต้นไม้เยอะนะคะเราก็จะบอกว่านี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้นี่เป็นสัญลักษณ์ของดาบที่ชาวพื้นเมืองก็ใช้กันโอ้โหดีใจ thank you very much yeah most welcome thank you come again next time don't joy lead say goodbye to the audience ต้องลาไปก่อนพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะบ๊ายบาย